ในส่วนของการเขียนโค้ดโปรแกรมเราจะเขียนโค้ดโปรแกรมในเมธอดจัดการเหตุการณ์คลิกของแต่ละเมนูนะครับในเมนูแรกก็คือเมนู New Child นะครับเราจะทำการเขียนโปรแกรมในเมธอดจัดการเหตุการณ์คลิกที่เมนู New Child นะครับก็คือเมธอดจัดการเหตุการณ์ที่ชื่อว่า New Child Menu Item Underscore Click นะครับในเมธอดจัดการเหตุการณ์นี้ก็จะมีการเพิ่มค่าตัวแปรนะครับซึ่งเป็นตัวแปรแบบ global variable ซึ่งเราประกาศตัวแปรนี้ไปนอกเมธอดนะครับก็จะมีการเพิ่มค่า1ค่านะครับจากเดิม0นะครับเริ่มต้นก็จะกลายเป็น1นะครับแล้วก็ในครั้งตัดไปที่มีการคลิกก็จะเพิ่มค่าจาก1ก็กลายเป็น2จาก2กลายเป็น3นะครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นการสร้าง instance ของคลาสฟอร์ม2นะครับคลาสฟอร์ม2ก็จะเป็นฟอร์มย่อยนะครับก็จะเป็นการสร้างฟอร์มย่อยของฟอร์มหลักนี้นะครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นการกำหนดให้ฟอร์มหลักของฟอร์มย่อยนะครับก็คือฟอร์มที่กำลังทำงานอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือเราจะกำหนดค่าคุณสมบัติ MDI parent เท่ากับ this นะครับซึ่งเราเรียกคุณสมบัตินี้จากฟอร์มย่อยนะครับที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับสร้าง instance จากคลาสฟอร์ม2นะครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นการกำหนดข้อความนะครับชายฟอร์มอันนี้ก็คือตัวเลขที่เราได้จากตัวแปรนะครับที่เป็นตัวเลขซึ่งไม่ซ้ำกันในแต่ละการคลิกนะครับจาก0 1 2 3นะครับเพื่อเป็นการบอกว่านะครับ0ไม่เกิดนะครับเพราะว่ามีการบวกค่าก่อนนะครับก็เป็น1 2 3นะครับเพื่อเป็นการบอกว่าฟอร์มชายนะครับเป็นฟอร์มที่เท่าไหร่นะครับเริ่มจาก1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับในส่วนสุดท้ายของโค้ดก็จะเป็นการเลขเมธอดโชว์ก็จะเป็นการแสดงฟอร์มย่อยให้ปรากฏขึ้นมาในฟอร์มหลักนะครับขั้นตอนถัดไปเราจะเขียนโค้ดโปรแกรมในเมธอดจัดการเหตุการณ์คลิกของแต่ละเมนูนะครับก่อนที่เราจะไปเขียนโค้ดโปรแกรมในเมธอดจัดการคลิกนะครับให้เราทำการเลือกเมนูแรกก็คือ New Child สังเกตว่าค่าคุณสมบัติยังไม่ตรงกับตารางที่เราได้กำหนดไว้นะครับเราก็ทำการเปลี่ยนแปลงให้ตรงนะครับก็จะเป็น MNU นะครับเมนู New Child นะครับส่วนเมนูถัดมาก็คือ Layout นะครับก็จะตั้งเป็น MNU Layout นะครับตามตารางที่เราได้กำหนดไว้นะมาดู Arrange Icon นะครับก็เป็น MNUArrange icon นะครับเมนูถัดมาก็คือ cascade mnu cascade นะครับเมนูถัดมาก็คือ tie horizontal นะครับ mnu tie horizontal นะครับเมนูถัดมาก็จะเป็น tieMMU นะครับ MNU Tie Vertical นะครับในส่วนของ Toolship Status Label นะครับก็จะชื่อก็สอดคล้องกับตารางอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเขียนโค้ดในเมธอดจัดการเหตุการณ์คลิกของแต่ละเมนูนะครับมาดูเมนูแรกก็คือเมนูที่มีข้อความว่า New Child นะครับเดี๋ยวเราทำการสร้างเมธอดจัดการเหตุการณ์คลิกของเมนูที่มีข้อความว่า New Child นี้ขึ้นมานะให้ทำการคลิกที่เมนูนี้นะครับแล้วก็เลือกสัญลักษณ์ฟ้าผ่านะครับมาที่เหตุการณ์คลิกนะครับดับเบิลคลิกเพื่อสร้างเมธอดจัดการเหตุการณ์คลิกของเมนูนี้นะครับนับก็จะปรากฏชื่อเมธอดจัดการเหตุการณ์นะครับซึ่งสอดคล้องกับชื่อของตัวเมนูนะครับก็คือในคุณสมบัติ name นะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์คลิกนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเขียนโค้ดโปรแกรมในเมธอดจัดการเหตุการณ์
คลิกที่เมนูที่มีข้อความว่า New Child นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโค้ดโปรแกรมที่เราได้ทำการเขียนขึ้นในเมธอดจัดการเหตุการณ์คลิกนะครับเราก็จะมีการประกาศตัวแปรที่เป็นแบบ Global Variable ที่ชื่อว่า Num of Child นะครับก็จะเป็นตัวแปรที่มีชื่อข้อมูลเป็นแบบจำนวนเต็มนะครับหรือ int นะครับเดี๋ยวทำการรันนะครับนะครับเมื่อเราคลิกที่ new child นะครับก็จะเป็นการสร้างฟอร์มย่อยขึ้นมานะครับนะครับเพิ่มตัวเลขนะครับจากตัวแรกก็คือ1 2 3ไปจนถึงตัวที่6นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกจากตัวเลขจากตัวแปรที่เราประกาศไว้ข้างนอกไม่ต่อ นะครับก็คือ Num of Child นะครับนะครับในเมธอดจัดการเหตุการณ์ถัดมาก็จะเป็นเมธอดจัดการเหตุการณ์เมนูไอเทมที่อยู่ภายใต้เมนู Layout นะครับก็จะมี Arrange Icon Cascade Tie Horizontal และ Tie Vertical นะครับเมธอดเหล่านี้ก็จะเป็นเมธอดที่กำหนดรูปแบบของการจัดเรียงฟอร์มย่อยภายใต้ฟอร์มหลักนะครับนะครับเราจะใช้เมธอด layout MDI ในการกำหนดรูปแบบการเรียงของฟอร์มย่อยนะครับเราจะกำหนดค่าที่อยู่ในเมธอด layout MDI ผ่านทาง enumeration ที่ชื่อว่า MDI layout นะครับรูปแบบของแต่ละ layout เราสามารถที่จะเรียกจากสมาชิกของ enumeration MDI layout ได้นะครับในรูปแบบแรกก็คือ arrange icon นะครับก็เป็นสมาชิกของ enumeration ที่ชื่อว่า MDI layout ก็จะมีสมาชิกตัวอื่นถัดมาก็คือ cascade นะครับสมาชิกถัดมาก็จะเป็น tie horizontal นะครับสุดท้ายก็จะเป็น tie vertical นะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็จะเป็นสมาชิกใน enumeration ที่ชื่อว่า MDI layout นะครับเราจะใช้สมาชิกของ enumeration MDI layout ในการกำหนดรูปแบบของการจัดเรียงฟอร์มย่อยนะครับในฟอร์มหลักโดยการกำหนดใน argument ของ method layout MDI นะครับ